จริงๆก็เป็นเหมือนแบบเพื่อนกันมากกว่าเหมือนแบบว่าเราคุยกันเหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนแบบมีอะไรก็ไม่ได้แบบว่าปิดอะไรกันก็คุยกันได้I love you ได้ยินป่ะแอบอยู่ไหนอ่ะ I love you นะก็รู้จักกับมิ้นที่เรียนที่คณะวิศวกรรมที่เกษตรนะครับเข้ามารุ่นเดียวกันแล้วก็ได้เรียนคือเห็นหน้ากันตั้งแต่ตอนรับน้องแล้วก็ชอบกันแล้วก็มาได้มาเรียนอยู่ในคลาสเดียวกันด้วยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นนะสวยโดนใจที่สุดค่ะในวันนี้นะคะถือเป็นวันฤกษ์งามยามดีก็จะมาขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ของน้องมิ้นสู่ขอน้องมิ้นมาร่วมในครอบครัวเดียวกันหวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะยินดีมอบลูกสาวมาให้เป็นสมาชิกในครอบครัวอีกคนนึงแล้วก็โอกาสนี้ก็ฝากลูกชายด้วยค่ะขอส่งเสียงให้ตลอดลูกสาวเลยค่ะเรารู้จักกันมาตั้งแต่ม.1เนาะก็คือโตมาด้วยกันประมาณ20ปีแล้วเนาะเห็นทุกช่วงเวลาของเขาก็คือเหมือนเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างรักเพื่อนดูแลเพื่อนดีคือเราจะคอยปรึกษาอะไรกันตลอดแล้วเราก็จะคอยดูแลกันมาตลอดจนวันนึงเหมือนแบบได้เห็นเขาได้มีคนมาดูแลเขาแทนเราเนาะแล้วก็ดูแลได้ดีก็รู้สึกแบบยินดีกับเพื่อนที่ได้แบบเจอคนที่ดีเนาะที่สามารถดูแลแทนเราได้หัวใจยังอันนี้นะเป็นหัวใจปะรักมิ้นนะคะยินดีมากเลยค่ะแล้วก็จะรักติวเหมือนน้องมิ้นเลยค่ะว้าวเวลคัมอย่างนึงมิ้งเป็นคนที่เป็นสาวน้ำหมวยที่แบบยิ้มสวยมากเหมือนแบบเวลาเห็นมิ้งยิ้มก็จะแบบว่ายิ้มออกมาเองได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องมีเรื่องอะไรก็ได้ก็ยิ้มโชว์สักทีไหนยิ้มให้เขาดูสิ จริงๆส่วนตัวก็คือรู้จักติวกับมิ้นมาตั้งแต่ตอนปีหนึ่งละส่วนตัวแล้วเนี่ยที่เห็นติวตั้งแต่วันแรกเนี่ยก็ติวจะเป็นผู้ชายเรียบๆแต่ว่าเขาก็จะมีความมั่นคงเนาะเป็นผู้ชายที่แบบแน่วแน่ชอบมิ้นยังไงก็ชอบมิ้นอย่างนั้นเลยชอบสาวแว่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าของมิ้นเนี่ยจริงๆแอบรู้มาว่ามิ้นก็ชอบติวอยู่แล้วเป็นทุนเดิมดังนั้นเนี่ยจริงๆติวก็มีความได้เปรียบอยู่ก็โดนใจมิ้นเลยก็คือลึกๆเนี่ยมิ้นก็ชอบติวแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่ผู้ชายก็เป็นคนขี้เขินเนาะก็กว่าจะใช้เวลาจีบเดินหน้าลุกเข้าหาเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่สักพักจนมิ้นต้องทอดสะพานให้ในขั้นตอนสุดท้ายกว่าจะตกลงปลงใจเป็นแฟนกันได้สุดท้ายก็อยากขออวยพรให้ความรักของเพื่อนทั้งสองคนเนี่ยเติบโตไปอย่างมีความสุขแล้วก็มั่นคงตลอดไปWe'll be right back.
ญญาว่าผมก็จะดูแลมิ้นเจ้าสาวผมในวันนี้ให้เป็นเจ้าสาวของผมในทุกๆวันนะครับขอบคุณครับ